ประท้วงเนี่ยใกล้เคียงเองนะแต่จริงๆไอ้ที่ยืนยืนอย่างนี้นี่คือ GE GK GD เขารวมรวมกันนะผมกำลังผ่าวงเลยครับขอผ่าวงแป๊บด้วยเวลาหรือกิจกรรมต่างๆคุณไม่ได้มาเดินดูแล้วจริงๆวันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนแบบเราไม่จอดปุ๊บยังได้เดินดูชิลๆเรามีสติ๊กเกอร์ทำแจกสติ๊กเกอร์ก็คือลงทุนกันเองทำกันเองพวกแอปนี้แบบว่าออกตังค์เองทำแจกเลยก็คือพูดง่ายๆคืองานนี้เหมือนเป็น แบบเป็นงานเทสก่อนหน้าฟิตเนสพูดง่ายๆคืองานเช็คฐานกำลังนั่นเองก็ดูสมาชิกรอบทั้งหมดกรุงเทพเท่าที่พอมีอันนี้คือแจ้งล่วงหน้าถ้าไม่น่าจะเกินเดือนอันนี้หรองานนี้หรอเดือนนึงใช่ไหมเป๊ะประมาณนั้นน่ะเพราะว่าเราได้เห็นนะแล้วก็ตอบรับก็มาดีนะครับตอนนี้เป็นเท่าที่พี่เห็นนะเท่าที่เห็นไม่รู้แต่ผมว่างานนี้ไม่ต้องมีโดนด่าเพราะว่าเราไม่ทั่วถึงไงก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเราคือปัญหาในการจัดมีตติ้งครับคือยิ่งคนมันอยู่เยอะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆน้ำดื่มตาสิงเลยครับขายของแฮนเซลว่าก็เผื่อพี่แก่นจะมองเห็นนะครับสนับสนุนกิจกรรมนะฮะก็ครับที่บอกประกาศไปเมื่อกี้เป็นฟิตเฟสน่าจะประมาณตุลาครบปีพอดีปีที่แล้วก็ตุลาปีแล้วเราจัด31ตุลาใช่ปีนี้ก็ประมาณนั่นแหละปลายเดือนปลายตุลาประมาณตุลาสถานที่ไม่บอกครับทีมกิจกรรมไม่บอกครับมีอะไรรู้เรื่องไหมไม่บอกอะไรเลยครับรู้อย่างเดียวคือเตรียมรถนะครับคือสรุปจริงๆแล้วก็คือยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือกำลังเคลียร์เรื่องสถานที่อยู่พิตตี้เหรอโถไม่ต้องห่วงคือบูธสปอนเซอร์เราแบบว่าคือเขาเตรียมขนกันมาแล้ววันนี้คือจริงๆสปอนเซอร์เรามาเยอะนะสปอนเซอร์วันนี้ที่มีก็โอเคเมื่อกี้เห็นคามูอีเลมโก้ครับคามูอีเลมโก้แล้วก็มีโทษนะมีอะไรวะลืมคามูอีบ้านหมีเลมโก้บ้านหมีคาร์บอนมีเวสสปอร์ตนะครับแล้วก็มีคอนเทพชกครับมีดาราเทคขาดแมตยางผ้าเบรกประมาณนี้ก็เยอะนะวันนี้ก็เยอะก็คือเอาของพรีเมียมมาช่วยแจกกันเขาก็มาให้กันหน้างานแล้วแบบว่าคือแบบพี่ต้นเขาก็เอากล่องแม่ไฟฟ้ามูลค่า6,000 บาทแจกแล้วก็คำอีกก็ส่งคนมาเพื่อแก้วไปมอบเครื่องแก้ว60,000นะเพราะว่าเครื่องแก้วชุดหนึ่งเฉพาะรถแจ๊สประมาณ2,500นะครับไซส์ของรถแจ๊สนะฮ
ครับเอาเป็นว่าใครก็ตามที่มีรถในโมเดลที่เป็นรถแจ๊สหรือฟิตนะครับไม่ว่าจะ GD GE GK นะครับสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ทางไหนบ้างFacebook ครับเป็นกลุ่มนะครับก็พิมพ์ไปเลย Fit GE Thailand ครับหรือว่า Fit GK Thailand ครับ Fit GK ก็คือแจ๊สคือแอดมินเท่ากันเป็นแจ๊สบอดี้ตั้งแต่2014ขึ้นไปเป็นก็จะเรียกบอดี้ GK นะครับบอดี้2008ถึง2013ก็จะเรียก GE นะครับแต่ว่าเราใช้คำว่าฟิตเพราะว่าเราชื่นชอบในการตกแต่งสไตล์รถญี่ปุ่นเพราะว่าบอดี้ที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าฟิตเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแบบว่าเกิดกลุ่มขึ้นมาว่าเป็นฟิตรู้สิฟิตแฟนปีที่แล้วหนูก็อยู่อันนั้นหนูถามแต่ปีที่แล้วแหละปีที่แล้วเรามีรถไฟรถกี่คันนะคะคือบัตรเราอะขายไป500ใบแต่รถใหม่จริงน่ะเกินใช่จำได้ว่าไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดที่จอดไม่พอก็น่าจะรวมๆไปเกือบ600อ่ะก็เอาเป็นว่าปีนี้จะเป็นยังไงหน้าตาไงเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวจบจากตรงนี้พี่ต้นเราก็ต้องไปนำขบวนต่อแต่คาดว่าน่าจะทำแบบประวัติศาสตร์ปีที่แล้วนะค่ะก็ต้องดูสถานก็ต้องดูสถานที่ก็นี่แบบว่าเราแบบประกาศแบบเล็กๆนะแบบเราก็เกรงใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่างานเราไม่ทั่วถึงแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้แค่นี้เราพยายามแล้วคือแล้วแบบเรามีแค่ทุนละคงตัวจีวันเดียวอ่ะแต่รอบหน้ามึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายคอสตูมเป็นแบบอาราบิกทำไมอ่ะจะขึ้นไปเต้นวันนั้นเหรอไม่ใช่ก็จะไปอยู่บนเวทีอาราบิกไม่ใช่เหรอเราขโมยสถานที่เขาใช้นะวันเนี้ยขนาดถ่ายตอนนี้ก็ขโมยสถานที่แบบเนี้ยไม่รู้ว่าแบบแม่งพรุ่งนี้จะมีคลิปออกคลิปลงแบบข่าวทีวีหรือเปล่าไม่รู้คลิปประจานคลิปรถแจ๊สแม่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคือพยายามกำชับแบบเฮ้ยคุณอย่าแบ๊สเสียงนะเนี่ยได้ยินป่ะล่ะนั่งอยู่เนี่ยได้ยินไหมเงียบมากแบบเรียบร้อยมากเป็นงานแรกที่รู้สึกว่าไม่มีแบบแอนแบบเสียงท่อปกติต้องมีก็คือมีรถที่เป็นรถแข่งจริงคือพี่เขาเข้ามาคือมันเบาไม่ได้จริงมันเบาไม่ได้จริงมันเบาไม่ได้จริงเพราะว่ารถมันเป็นแบบแต่เขาก็พยายามมาแบบเบาที่สุดเลยนะเข้าใจป่ะเห็นป่ะเห็นรถแฟนเป็นคลายเป็นเต่ามาเกียร์ต่ำมาเลยนะมีรถพี่ปายก็วางเครื่อง K20พี่ปายมาเหรอมาฮะพี่ปายมาไม่เห็นมาเขาก็เอารถมาก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับใครที่สนใจนะครับทั้งโมเดลหลายๆอย่างนะครับทั้งฟิตทั้งจาร์ดนะครับก็คุยกับต้นได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคงไปเจอกันอีกทีนึงตอนงานฟิตเฟสนะครับก็เราคงไปช่วยเขาทำนะไปเสนอหน้าเขาเดี๋ยวไปดูทีมงานครับว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าทีมงานเป็นยังไงแล้ววันนี้มาเดินทำอะไรกันไม่รู้ก็โดนล่ามมาตลอดเวลาเลยอ๋อเหรอเราพี่ถ่ายปิดหรือถ่ายเปิดถ่ายปิดแล้วเล่นดูดิหนังหน้านี่คือบอกว่าไม่ได้ให้เกียรติปิดรายการมือปิดรายการปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายเปิดใหม่เหรอนี่บอกเขาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่พี่ทำงานกันอย่างนี้เลยใช่ไหมไปสอนกันมาเรียบโคตรโหดเลยคือโหดมากเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวต้นก็ต้องไปอยู่ในขบวนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพเป็นโรลลิ่งช็อตนะครับเป็นแบบบนท้องถนนเยอะๆนะครับเป็นฟิตเยอะๆนะครับบนท้องถนนมาให้ดูกันนะครับนี่ขอบคุณมากสำหรับพี่ต้นแล้วครับเป็นพี่นักรับเชิญนะครับแล้วก็เราคงจะติดตามพี่ต้นใหม่สำหรับกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้คุณอยู่ในรายการคาสคั่วนะแต่ในรายการที่แซมเนี่ยก็จะเป็นช่วงตามชิมนะครับผมไม่อยากใช้คำไม่ถูกห้ามมากเลยนะว่าช่วงช็อปกินแหลกนะฮะชิ้นใหญ่ไปกินก็ไปติดก็ไปติดตามมาได้นะครับใครมีเมนูอะไรเด็ดๆนะครับแนะนำมาได้นะสำหรับพี่ต้นแล้วก็ทอฝันนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับการสุดขั้วนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกา40นาทีนะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชคำว่าขันสุดขั้วนะครับล้มคือท่องมาเราห้ามผ่านเนี่ยคือเราห้ามผ่านในหน้าตลุดเนี่ยคุยกันได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของรายการนะครับขันสุดขั้วนะฮะแล้วก็ติดตามท้องฝันได้ทางแอปพลิเคชันอินมีนะครับนี่ก็ออนอยู่เหมือนกันครับแล้วตอนนี้เราได้ดอกไม้เยอะแยะจากคุณผู้ชมนะคะเขาอาจจะให้ฉันก็ได้นะให้ฉันคุณผู้ชมให้ใครติดตามต้นได้นะครับติดตามต้นได้ในรายการคาสุกัวแล้วก็ที่แอมครับก็จะแจมกันไปอย่างนี้สักหน่อยนะฮะพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวทำอะไรบอกอีกทีนึงสัปดาห์หน้าจองตัวสัมภาษณ์รถคูริโกใช่ค่ะก็สัปดาห์หน้าต้องสัมภาษณ์ด้วยเหรอใครอยากใครชื่นชอบบริโกอะไรอย่างนี้แล้วสีชมพูก็มาติดตามกันว่าดูหน้าแบบว่าจะต้องสัมภาษณ์ด้วยเหรอสัมภาษณ์สิ
จะดีเหรอเนี่ยสามารถให้บริโภคนะคะโอ้ยโอเควันนี้บ๊ายบายลาสีสอนครับสวัสดีครับ